สวัสดีครับพบกับรายการเกมมาเล่าเอามาคุยกันที่เชิญเกิดจ้ะวันนี้ก็จัดแล้วดีใจเหลือเกินดีใจมากที่จะเช้าใช่คุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าเวลาพวกเราถ่ายรายการพวกเราเสียงสนุกสนานที่หาเรางานเอนเนอร์จีออกมาเยอะขนาดไหนเราไม่อยากจะพูดเท่าไหร่นั่งครึ่งวันคือคุณใช่นั่งครึ่งวันยิ่งเป็นเช้าวันจันทร์ด้วยโอ้โหไม่อยากพูดถึงตอนที่เราถ่ายกันตอนนี้ก็คือแบบเริ่มใช้สายหน่อยแหละก็เลยแบบพลังงานเอนเนอร์จีมาพูดกันได้นั่นเองเออแล้วช่วงนี้เศรษฐกิจมันค่อนข้างแพงแต่ยังดีนะที่ว่ารัฐบาลยังช่วยเราบ้างนิดหน่อยรู้จักโครงการคนละครึ่งกันไหมจ๊ะสาวจ้าปกติใช้ฟันทำแบบน้ำผงใช้ชุดหมอใช้เกลี้ยงแต่ไม่มีด้วยทำไมอ่ะเป็นบัตรอ๋อช่วงก่อนหน้าหนูเลยช่วงแรกเลยจะเป็นบัตรจริงๆไม่ได้อยากทำหรอกนะที่บ้านแต่ที่บ้านหมดตามคุณยายทำไปเถอะก็ไปเขาจะผลักดันเลยที่บ้านก็เป็นเหมือนกันแบบว่าเฮ้ยอยากให้ไปทำมันไม่ได้น้อยก็แบบเอ้ยช่วย100 200 500 400อะไรก็ว่ากันไปทุกวันนี้ยังได้อยู่ไหมไอ้บัตรสวัสดิการยังได้นะก็ให้ที่บ้านใช้ไปเลยโอ้โหแต่จะใช้ได้จะได้ขึ้นรถเมล์ก็ PFC ใช่มันจะมีรอบบอกคือมันจะมีเงินใช้ขึ้นมาบอกอยู่ซึ่งอาจจะคุ้มค่ากว่าคนละครึ่งซึ่งไอ้มันมีค่าออกมาหน้ากูเลยซึ่งอันนี้ก็มันเขาเรียกว่าอะไรนะรอการประชุมกันอีกทีนึงก็คือคนละครึ่งเฟส5อาจจะปรับสูตรรัฐบาลจะหนุนแค่ 25% เราจ่ายเอง 75% ให้ราคาเท่าเดิมครับ 1,200 บาทแต่ว่าเข้าระบบมากขึ้นก็คือคนจะได้เข้าถึงมากยิ่งขึ้นมันคนละเสี้ยวก็อย่างงี้มันเอามาแบบครึ่งเดียวนิดเดียวมันคือครึ่งของครึ่งเหรอนะนึงมันคือโซเชียลมันไม่ใช่เป็นครึ่งของ2รัฐบาลเขาไม่มีตังค์ไม่แน่ก็ไม่รู้ว่าเขาบริหารจัดการมันยังไงเพราะว่าไม่มาไม่ใช่เงินเขาใช่เพราะว่ามันก็มีหลายคอมเมนต์นะที่แบบอันนี้คือลงมาจากออฟฟิเชียลในเพจของโครงการคนละครึ่งไงนะเขาก็บอกว่ามันเลยก็มีคนไปเม้นเยอะว่าแบบเนี่ยมันโครงการคนละเที่ยวชาร์จมันไม่ใช่คนละครึ่งแล้วแล้วก็แบบว่าเงินก็หายไปนั้นหมดหรือว่าบริหารก็ไม่ได้แล้วหรืออย่างไรซึ่งอันนี้ก็ต้องรอเขาออกมาตอบอีกทีว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเอาจริงๆคือในโครงการนี้ถ้ามันดีไหมมันดีนะที่บ้านแฟนค่ายหมูสเต๊ะซึ่งเขาบอกว่าตอนที่มีคนละครึ่งค่ายดีมากยอดวันหนึ่งแบบกำไรจาก3,000-4,000ก็กำไรขึ้นเป็น6,000-7,000คือคนละครึ่งเนี่ยทำให้การตัดสินใจการซื้อของมันง่ายขึ้นมันกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเนี่ยเยอะนะอย่างที่ไม่มีใช่ไหมจะซื้ออะไรคิดแล้วคิดอีกว่าคุ้มไหมเออว่าเงินที่เราเสียไปมันใช่เสื้อผ้าเออ200อ่ะมันแพงแล้วก็ขึ้นหรือ100เดียวก็โอ้ถ้าถูกใช่ซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีแค่อาหารเดียวไงมันมีหลายๆอย่างที่เข้าร่วมโครงการอย่างเช่นเสื้อผ้าเรามาให้แบบแค่25%อะไรเงี้ยเสื้อผ้าจริงๆนะรู้สึกอย่างที่บอกแหละรัฐบาลน่าจะมีปัญหาอยู่กับเรื่องเงินแล้วหรือเปล่าใช่ถ้าเราศึกษาดูดีๆอ่ะเราได้ตังค์เรื่องหนี้สาธารณะไหมซึ่งตอนนี้ประเทศไทยหนี้สาธารณะสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะตอนนี้คือสูงมากเลยนะสูงกว่าในยุคก่อนๆก็ต้องรอดูว่าเขาจะแก้ยังไงไอ้ตรงนี้เพราะว่าเอาจริงมันคือปากท้องของคนในประเทศใช่ก็แก้ไม่ได้นะเพราะว่าแบบให้เรามาแค่เนี้ยใช่ก็แก้ได้นะเพราะว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลน้ำมันนึงตอนนี้เบนซินลิตรนึงก็แพงและเกือบ50หลักครึ่งร้อยละเงิน 1,000 น่ะอ่ะฮะ4วัน5วันน่ะ4วันเลยเหรอหนักหมดหรออันนี้ใช้ได้นานแค่500ที่ใช้ได้ประหยัดไงอ่ะอย่างเป็นคนอย่างเราบึ้งพัดเจอชายบางคน2วันเนี่ยใช่2วันจริงซื้ออยากกินก็หมดแล้วยังแพงใช่ช่วงนี้คือข้าวของมันแพงมากจริงๆแต่ว่าก็ต้องรอดูแหละตอนนี้มันเขาเรียกว่าแค่เข้าประชุมอาจจะ 50% เหมือนเดิมหรือ 25% ก็ต้องรอดูซึ่งเอาจริงถ้าในความคิดผมนะไอโครงการอะไรแบบนี้มันคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุค่ะใช่ถ้าสมมติแบบว่าเศรษฐกิจในไทยมันดีจริงๆตอนเนี้ยมันก็จะไม่มีไอพวกอะไรพวกนี้ออกมาใช่คือทุกคนสวัสดิการจะได้รับเท่าเทียมคนจะได้รับจ่ายใช้สอยไม่ต้องคำนึงถึงแล้วสุดค่ะใช่ก็เลยขอฝากอีกนึงคือฝากนิดนึงแบบไม่มีคนรุ่นใหม่เลยคือจริงๆอ่ะใจอยากให้คนรุ่นใหม่พัฒนาคือเห็นเมื่อไหร่ก็มีคนอายุเท่านี้แต่แล้วคืออายุโอเคไม่เป็นไรอายุมากกันแต่ช่วยไอ้นี่แบบว่ารุ่นไหนรุ่นเก่าแต่ลองแบบคิดว่าแบบที่ทำสมัยก้าวหน้าหน่อยใช่ว่าจบทุกทีดีมาก
ก็นั่นแหละครับครับสำหรับวันนี้เกมเล่ามาคุยไปดีกว่าครับเพราะถ้าอยู่นานน่าจะบินกันทั้งออฟฟิศแน่นอนสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนผมก็ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:00 น.ครับที่พีพีนิวออนไลน์แล้วก็มาดามแชนแนลครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ